สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่2มกราคมพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอรให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา17.29นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จออกณนะวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรโอกาศให้ในายมานิตสุขสมจิตประธานกรรมการบริหารสถาบันอิสรามูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยนำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูงด้นานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8จำนวน54คนเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มที่ระลึกข,ของสถาบันอิสรา ในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันอิสาราร่วมเข้าเฝ้าทวลอองพระบาทด้วย หลังจากนั้นสมเด็จพระนกนิษฐทิวาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเจระราชจะดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในอำนวยประนิษย์อดีตรองปลัลสํานนายกรัฐมนตรี เวลา18.12น,น,นาทเสด็จพระราชดิษฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรลราสฎดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาร้อยปีวัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนอํอำนวยประนิษ์ซึ่งถึงแก่นิจกรรมเนื่องจากภาวะปอดติดเชื้อเมื่อวันที่1มกราคม2563สิริอายุ95ปี ในการนี้ทรงวางพวงมาลาหลวงทรงวางพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและของส่วนพระองค์ที่น่าโกรธศพ นายอํานวยประนิชเกิดวันที่25เมษายน2468ที่จังหวัดพระนครปิดาและมารดาชื่อพระยาประสาทตธ,ธาตุการและคุณหญิงวาดประสาทตาตุการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่2ระดับปริญญาตรีวิศวกรรม,มศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัย ระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรม,มาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอรเนลและปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกาด้านการทำงานเริ่มรับราชการที่กรมโยธาธิการรับผิดชอบโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสามแห่งได้แก่สะพานกรุงเทพสะพานกรุงธนบุรีและสะพานนนทบุรีโดยได้รับมอบหมายให้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อควบคุมการผลิตและกลับมาคุมการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ จากนั้นได้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นลำดับอาทิได้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการประปาะคนครหลวงฝ่ายวิชาการผู้ตรวจราชาการสำนักนายกรัฐมนตรีโดยตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชาการคือรองปลัดส,สำนักนายกรัฐมนตรีด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับท่านผู้หญิงสุนามันประนิตมีลูกด้วยกันหนึ่งคน พลเรเอกหมอมเจ้าปูสารสบติวัฒน์ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายบันสิ้นพระชนสเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าการยาณนิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนคริน วันนี้เวลา15.55นาฬิกาห5นาทีพลระเอกหม่อมเจ้าปุาสารสวัสดิวัตรเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดร,ราชบพิษสถิตมหาศีมาร,รามเขตพ,พระนครกรุงเทพมหานาครสมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสิ้นพระชนสมเด็จพ,พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสร,ราชนครินสองมกราคม2562 โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกระาบุตกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรยจำนวนสิบไตรเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณีวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินประสูติเมื่อวันที่6พฤษภาคม2466 เป็นพระธิดาพระองค์เดียวในสมเนจพระมเหสตลาที่เบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชาชนกและสมเนบพระศรีนครินทราบรมราชาชนน,นี โดยเป็นสมเด็จพระโสธรเชษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัรมารามาธิบดินทรรัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และเป็นสมเด็จพระราชปิติจุชัยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 โดยตลอดพระชนชีพทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจมากมายเพื่อความผาสุกข,ของประชาชนชาวไทยอาทิทรงรับเป็นประธานมูลนิธิรวมทั้งกองทุนการกุศลต่างๆไว้ในพระอุปถัมภ์ช่นมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยมูลนิธิเด็กโรคหัวใจและมูลนิธิขาเทียมนอกจากนี้ยังทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชาินุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพลกรสุบรณรัตน์องคมนตรีได้ฐานะนายกมูลนิธิราชประชาเิราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวนส3 8 7ดเชุดไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยช่วงช้าได้เข้าร่วมประชุมณโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนเพื่อรับทราบผลกระทบจากสถานการณ์มาตภัยและพายุลูกเห็บที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่28และ29ธันวาคม2562ซึ่งมี5อำเภอที่ได้รับผลกระทบได้แก่อำเภอเชียงแสนอำเภอแม่จันอำเภอพานอำเภอแม่ฟ้าหลวงและอำเภอแม่สวยรวม17ตำบล80หมู่บ้าน3,415ครัวเรือน ความเสียหายมีวัด4แห่งสถานที่ราชการ18แห่งเสาไฟฟ้าหักโค่น98ต้นถนน1สายและพืชผลทางการเกษตรจำนวน200ไร่จากนั้นองคมนตรีได้เชิญกระสพ,พระราชดำดรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับทราบว่าพระองค์ทรงมีความห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว สำหรับอำเภอเชียงแสนม,มีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวม5ตำบล31หมู่บ้านคือตำบลเวียงตำบลโยนกตำบลแซวตำบลแม่เงินตำบลป่าสักมีบา้าน